ัสดีจ้าปอนนี่โบนะก็วันนี้มาทำวิดีโอนะเซอร์ไพรส์ปอนก็จะขอบคุณปอนที่อุตส่าห์ทำเซอร์ไพรส์ให้ตามที่แบบว่าต้องการก่อนหน้านี้นะก็คือเราก็เคยคุยกันมาตลอดเรื่องงานแต่งงานแต่ก็เคยบอกปอนเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการขอแต่งงานไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีกิมมิกอะไรน่ารักน่ารักจะไม่แต่งก็เลยโยนโจทย์ให้ปอนไปว่าเนี่ยอยากจะได้งานขอการแต่งงานเนี่ยที่แบบว่าน่ารักแบบมีหิมะมีลูกโป่งมีป้ายไฟมีอะไรโจทย์เยอะมากหลังจากให้โจทย์ไปหมดทุกอย่างแล้วก็นั่งรอว่าเมื่อไหร่แต่จริงๆก็คือรอนานมากนะแบบจะเป็นปีได้อะก็คิดว่าคงไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบอย่างปอนไม่น่าจะทำเพราะเขาไม่ใช่คนที่แบบจะมานั่งแบบทำอะไรแบบงุ๊กนี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลิกคาดหวังไปละเดี๋ยวถึงเมื่อไหร่มันแต่งก็แต่งเองแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้แบบมีงานขอละนะคะโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่จะมาเมาให้ฟังนะคะเขาอยากให้ผู้ชายมาขอสิคะเหมือนเราทุกคนละค่ะพี่ก็อยากแบบนั้นเหมือนกันแต่ลูกสองแล้วนะคะก็อยากให้ผู้ชายที่จะมาขอแต่งงานเนอะคนที่เรารักค่ะแต่นะด้วยความที่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะน้อยนิดนึงจะบอกให้เขามาขอก็ไม่กล้าค่ะก็เฝ้าแต่รอตอนนั้นก็คิดว่าผู้ชายจะไม่มาขอนางสักทีค่ะก็พอเขาฟีเจอริงกันได้พักใหญ่ๆแล้วก็คือเป็นวันที่คุณโบก็คือรอมานานแล้วก็คือวันที่สาวๆอยากได้คือวันแต่งงานนะคะคุณปอนได้มีการมาคุยกับป้ายว่าเอ๊ะจะขอแต่งงานอะไรยังไงคุยกันมาหลายเดือนมากมันก็มีอยู่วันนึงค่ะเซอร์ไพรส์ก็เกิดขึ้นค่ะน้องขาน้องปอนนะคะโทรมาหาพี่ค่ะก่อนที่จะโทรมาปอนไลน์มาก่อนค่ะว่าขอเบอร์พี่ค่ะพี่ก็ดีใจแล้วพี่ก็แอบสงสัยว่าพี่ก็อายุเยอะแล้วนะมันไม่ดีหรอกจะมาชอบแฟนน้องอ่ะไม่ดีปอนเราเป็นแค่พี่น้องกันละกันปอนบอกไม่ใช่พี่เปิ้ลปอนอยากจะขอโบสเซอร์ไพรส์แต่งงานปอนกำลังจะไปสั่งแหวนให้เขาเลยจะถามพี่ว่าไซส์จริงๆแล้วของโบสไซส์อะไรงานเข้าดิฉันสิคะน้องขาไซส์แหวนจะรู้ได้ยังไงล่ะวันนั้นน้องโบก็มาทำงานกับพี่ที่ทำงานค่ะพี่ก็จะทำยังไงดีปอนก็ย้ำแล้วย้ำอีกอย่าให้โบรู้เด็ดขาดนะคะพี่เปิ้ลงานเข้าไหมนะคะพี่ก็จะใช้วิธีไหนดีก็เลยเดินมาบอกโบว่าเพิ่นสามีพี่อ่ะเขาจะซื้อแหวนให้พี่น้องโบแต่ว่าพี่ไม่มีไซส์แหวนแล้วพี่ก็อ้วนขึ้นอ่ะพี่เลยอยากรู้ว่าพี่ไซส์แหวนไซส์อะไรก็อยู่หน้าเคาน์เตอร์แหวนนะโบทำไงดีโบก็แบบมีหมั่นไส้พี่เล็กน้อยค่ะได้ปากมองบนนิดนึงหมั่นไส้เรื่องแหวนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบไปเล้าหรือไปเซาซีโบช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยจนสุดท้ายค่ะนางมีที่รองแหวนด้วยนะคะในรถค่ะรถนางมีทุกอย่างค่ะนางก็ขยันขึ้นมานะตอนนั้นเลยค่ะนางก็ไม่ยอมไปค่ะพี่ก็บังคับค่ะนางก็ไปด้วยไม่เต็มใจใส่อารมณ์ค่ะวันนั้นนางก็โกรธพี่นะคะพี่ก็ได้ไซส์ค่ะส่งใจนางปอนค่ะว่าค่ะพี่ก็ส่งไลน์ไปให้น้องปอนนะคะเกือบโดนน้องโบตกไปแล้วค่ะแล้ววันนั้นก็มาถึงนะคะก็วันที่รอแต่จริงๆก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวันนั้นเนาะวันนั้นก็คือก็ใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยก็ไปข้างนอกไปนู่นนี่นั่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปอนก็นัดกันไว้ว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะมาเจอกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นวันเดียวคุณปอนก็ได้บอกไปว่ามึงมาช่วยกูหน่อยแต่ว่าซื้อลูกโป่งอะไรมาหมดแล้วไม่ได้ปรึกษาเลยแล้วก็ให้ฝ้ายขับรถไปช่วยจัดงานที่บ้านแล้วให้ฝ้ายแอบอยู่ดีๆตอนก็โทรเข้ามาบอกว่าแอร์ที่บ้านลืมปิดยามโทรมาบอกให้รีบกลับไปปิดแอร์ด่วนก็เลยแบบรู้สึกโมโหมากรถก็ติดข้าวก็ยังไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวกว่าจะต้องกลับถึงบ้านกว่าจะขับรถออกไปกินข้าวอีกเขาก็เข้ามาที่บ้านด้วยความแนบเนียนมากคือคุณปอนวางแผนไว้ว่าเนี่ยช่างโทรมาว่าลืมปิดไฟหรือปิดแอร์ทุกอย่างซึ่งมันไม่เคยโกหกโบเลยไม่เคยโกหกอะไรสำเร็จเลยสักอย่างแล้วเหงื่อก็ออกเยอะมากแล้วก็โรคมากแล้วก็โบก็เข้ามาแบบมึนๆสักพักโบก็แบบเอ้ยทำไมไม่งั้นนี่งี้งั้นพอเข้ามาปุ๊บคุณปอนเขาก็เปิดไฟโบก็สตันพอเข้าไปปุ๊บคือเพื่อนก็แอบอยู่แล้วก็เปิดไฟแล้วก็มีพร็อพตามที่เราต้องการถึงแม้จะไม่ 100% เนาะก็ป้ายไฟไม่มีมีลูกโป่งแล้วก็หิมะตอนแรกบอกอยากมีหิมะด้วยอุตส่าห์ไปหาเช่าเครื่องหิมะมาให้นางไม่เช่านางไปซื้อสเปรย์หิมะกระป๋องแล้วก็เพื่อนก็ฉีดแล้วไม่ได้ฉีดนิดเดียวฉีดทีเดียวหมดกระป๋องเลยซึ่งหิมะวันนั้นก็คืออยู่ที่หัวหมดเลยเนาะก็แต่ก็ดีใจนะคะที่ว่า
ทำให้อะไรเงี้ยคือเชื่อว่าปอนตั้งใจทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ชอบมากๆขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์ทำให้ก็รักน้องโบมากค่ะแล้วก็น้องโบเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กจิตใจดีนะแล้วก็พี่ก็เพิ่งมารู้จักปอนทีหลังแล้วได้ตั้งแต่ที่รู้จักปอนพี่ก็รู้สึกว่า2คนนี้เหมาะกันมากๆเพราะเขาเป็นคนที่จิตใจดีทั้งคู่นะคะด้วยที่พี่รักโบนะคะแล้วความรักที่พี่มีให้โบมันก็เผื่อแผ่มาถึงปอนเพราะปอนเป็นคนที่น่ารักพี่ก็อยากจะให้2คนนี้ค่ะเขารักกันนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเข้ามานะคะก็ฝากรักกันเนี่ยมันก็ยากแล้วแต่สิ่งที่ยากกว่ารักกันคือต้องเข้าใจกันนะคะที่จะทำให้เข้าใจการพื้นฐานความรักสำคัญนะตอนนี้คุณรักกันแล้วคุณพร้อมจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสิ่งที่พี่อยากให้คุณเติมด้วยกันทั้งคู่เลยคือความเข้าใจและพี่ก็เชื่อค่ะถ้าคุณเข้าใจกันพี่เชื่อว่าคุณสองคนไปได้ตลอดรอดฝั่งแน่นอนพี่ขอให้คุณสองคนรักกันไปยาวนานที่สุดนะคะคือสองคนนี้เป็นคนที่คนละขั้วกันเลยซึ่งมันไม่มีทางที่แบบตอนแรกที่เราดูอ่ะมันแบบมันคนละฝั่งกันเลยมันจะลงเอยกันยังไงวะอะไรเงี้ยคือแบบตั้งแต่แรกๆแล้วแต่พอไปมามันเหมือนมาเติมเต็มกันนะคะคือแบบโบจะเป็นคนที่แบบปลี๊ดอย่างเงี้ยส่วนปอนก็เย็นเย็นแต่พอวันนึงอ่ะมันเหมือน2คนเนี้ยเขามาเติมในจุดที่มันขาดทั้งคู่อ่ะมันก็เป็นความลงตัวแล้ววันเนี้ยก็คือฝ้ายคิดว่าคู่ชีวิตที่เหมาะสมกันแบบเนี้ยมันใช่แล้วค่ะกับเขา2คนเห็นแล้วก็มีความสุขกับเพื่อนที่เขาจะมีความสุขกันสุดท้ายนี้นะคะป้าก็ดีใจกับเพื่อนที่แบบจะมีความสุขปอนเป็นผู้ชายดีมากนะคะแล้วก็ดีใจกับโบที่ได้ผู้ชีวิตดีๆนะคะแล้วก็คอยมีความสุขมากๆแล้วก็มีลูกสักประมาณ10คนเพราะนางอยากมีลูกมากตั้งทีมฟุตบอลไปเลยค่ะขอบคุณนะคะที่มีส่วนร่วมในงาน2คนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดเริ่มต้นในชีวิตในการที่จะใช้ครอบครัวด้วยกันอีกทีนึงค่ะขอบคุณนะคะจริงๆก็ดีใจนะคะเพราะว่าถามจริงๆแล้วก็คือรู้จักทั้งโบแล้วก็รู้จักทั้งปอนมาทั้งคู่นะคะก็ดีใจค่ะจริงๆจากที่เราลงรูปทำให้เขาได้เจอกันทำให้เขาได้รักกันทำให้เขาได้แต่งงานกันมันเป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่ดีอ่ะเราไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำวันนั้นมันทำให้เขาจนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจกับเพื่อนจริงๆค่ะยินดีด้วยเป็นเพื่อนกันเป็นคู่คิดเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยน่ารักดีค่ะต้องขอบคุณเพื่อนที่ร่วมกระบวนการในการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งหมดจริงๆเพื่อนร่วมกระบวนการเนี่ยมี2คนเนาะก็คือพี่เปิ้ลกับฝ้ายนะคะก็แล้วก็จะมีปอยคนที่มาถ่าย VTR วันนี้ให้เนาะก็คือทำให้เราได้รู้จักกันถึงแม้ว่าจะโดยบังเอิญก็ตามนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกอย่างที่มันทำให้ทุกอย่างออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีที่สุดแล้วก็ดีเสมอค่ะค่ะก็ขอบคุณปอนนะคะไม่ใช่แค่ว่าที่ทำเซอร์ไพรส์ให้ก็ขอบคุณในทุกๆวันที่ผ่านมาที่ดูแลมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เข้าใจนะคะแล้วก็ตามใจทุกอย่างเลยนะคะก็คืออยากจะบอกว่าคือรู้สึกตัวเองเป็นคนที่โชคดีนะคะที่วันนี้มีปอนอยู่ข้างๆแล้วก็ขอให้เราได้อยู่แล้วก็รักกันอย่างนี้ตลอดไปค่ะ